จะไปใช้นโยบายการเงินอย่างเดียวเพื่อไปแก้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่าได้ต้องไปตามลักษณะที่สหรัฐหรือในยุโรปที่ไปขึ้นดอกเบี้ยเยอะการที่เรามีนโยบายการเงินที่ไปแก้ไขปัญหาหนี้ที่เป็น non performance ให้สำเร็จได้มากๆโดยเฉพาะสำหรับ SME ตัวนี้ก็เป็นตัวคีย์สำคัญที่ทำให้ SME สามารถกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่เรื่องของนโยบายการเงินที่จะเป็นไปต่อไปในอนาคตและในปีนี้เนี่ยจะไปใช้นโยบายการเงินอย่างเดียวเพื่อไปแก้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็เห็นด้วยกับทางด้านแบงก์ชาติไทยที่พยายามปรับอัตราดอกเบี้ยในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอย่าได้ต้องไปตามลักษณะที่สหรัฐหรือในยุโรปที่ไปขึ้นดอกเบี้ยเยอะผมคิดว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันเขาอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะมากในช่วงซึ่งมันมีดีเฟลชันสมัยที่มาจากไอ้ตัวปัญหา Great Recession ตั้งปี 2008-2009 เลยนั่นตอนนี้เขาต้องดูดเงินกลับออกไปจากระบบมากเพราะเขาขึ้นดอกเบี้ยได้เต็มที่ของเราทางของเราเนี่ยผมคิดว่าเรามีความจำเป็นมากกว่าที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจครับนะครับแทนที่จะเอานโยบายการเงินไปกดดันให้เศรษฐกิจมันยิ่งตึงขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยเราคงต้องหาทางผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆที่ทำให้คนไปลงทุนมากขึ้นการลงทุนมากขึ้นถ้าเปิดสินค้าผลิตได้มากขึ้นปัญหาของการชะลอตัวลงของอัตราการเพิ่มของสินค้ามันก็จะค่อยๆชะลอตัวเองการที่เรามีนโยบายการเงินที่ไปแก้ไขปัญหาหนี้ที่เป็น non performance ให้สำเร็จได้มากๆโดยเฉพาะสำหรับ SME ตัวนี้ก็เป็นตัวคีย์สำคัญที่ทำให้ SME สามารถกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ปัญหาบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยแน่นอนครับไม่มีใครชอบแล้วไม่ใช่ดีเลยแต่ปัญหาความยากจนปัญหาการทรุดตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันหนักกว่าเยอะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายการเงินที่ส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้ได้นะแล้วการลงทุนใหม่ของเราเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ยังค่อนข้างจะฝืดมากเราเคยมีการลงทุนในบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยร้อยละ30 35บางปีถึงร้อยละ40ของ GDP ขณะนี้เราลงทุนในตัวเลขของผมเฉลี่ยก็คือประมาณร้อยละ15ของรายได้ประชาชาติของเราซึ่งมันน้อยเราต้องขึ้นไปถึงประมาณร้อยละ20ให้ได้คราวนี้เราต้องช่วยในขณะที่ผมกำลังบอกว่านโยบายการเงินแบบนี้ก็ต้องไปในทางด้านที่เราช่วยส่งเสริมการลงทุนการหาทางพัฒนาแล้วก็การสร้างให้มีการอัตราขยายตัวที่ดีคนที่มีรายได้น้อยต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษซึ่งปกติผมเข้าใจว่าทุกพรรคการเมืองก็เห็นด้วยอยู่แล้ว